วันที่30พฤษภาคม2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในรอบเย็นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรายืนพอวันยืนแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจเบิกบานด้วยอาศัยลมทะเลธรรมชาติแวดล้อมด้วยธรรมชาติเห็นทะเลกว้างใหญ่ไพศาลมันเหมือนเปิดตาเปิดใจรอบที่แล้วนี่เปิดใจโยมแล้วนะเพราะว่าโดยมากโยมจะนั่งสมาธิแบบอยู่ในห้องแคบๆแล้วก็อึดอัดแล้วก็นั่งแล้วเวลาหลับตาแล้วมันไม่แจ่มโอเคนะแต่ถ้าเราวันนี้เรามานั่งภาวนาขณะนี้ยืนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแม้จะมืดมิดแต่มันมีสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกรับรู้ของกายจะได้จะรู้สึกได้ว่าใจมันเจ็บไหมนะและโยมจำความรู้สึกนี้ไว้นะแล้วเวลาโยมไปนั่งเนี่ยโยมจำความรู้สึกนี้ได้นะมันจะเหมือนกับว่าเราน้อมไปสู่ธรรมชาติด้วยการเปิดใจก่อนแม้จะอยู่ในห้องแคบๆแต่มันไม่อึดอัดนะหรือวันไหนลิฟต์ค้างเนี่ยไม่อึดอัดนะเพราะใจเราเป็นอยู่กับธรรมชาติแล้วก็จะรู้สึกได้ว่าไม่มีแพนิคไม่ตกใจเลยแล้วก็แค่กดออดเรียกเขาถ้าจะมาตอนไหนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเราจำได้ในสัญญาเพราะนั้นสัญญาอันเนื่องด้วยกามด้วยกิเลสมันทำให้ใจเราเศร้าหมองที่เรานานๆมาครั้งหนึ่งมาที่เนินเชลเนี่ยจะได้สร้างสัญญาที่ทำให้เรารู้จักเป็นหนึ่งอยู่กับธรรมชาติถ้าเรารู้จักสัญญาอันที่เป็นหนึ่งอยู่กับธรรมชาติแล้วผลก็คือใจเบิกบานเพราะนั้นเราจะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกตัวรู้สึกตื่นด้วยใจที่เบิกบานหลายคนฝึกรู้ตัวด้วยการขยับเคลื่อนไหวมือแต่ไม่ได้ตื่นด้วยความเบิกบานมันตื่นแค่ขยับไปขยับมาด้วยการฝึกแต่มันไม่ใช่ตื่นของจริงมันแค่ตื่นจากภายนอกฝึกเอาพอเลิกฝึกแล้วก็ล้าเลยโอ้ง่วงเลยนอนละใช่ไหมแต่วันนี้เราฝึกกับชายกับธรรมชาติรับลมทะเลเนี่ยนะแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยการรับรู้ทั้งสัมผัสทางกายรู้ไปถึงใจไหมแล้วตอนเย็นสัมผัสทางตาตาเห็นใจเห็นวิธีนี้หลวงพ่อได้เมื่อทัก30ปีได้แล้วก่อนบวชตั้งนานก็ยังทำงานอยู่เลยเฮ้ยวันนี้เราทำงานด้วยใจดีกว่านะตาเห็นใจเห็นหูได้ยินใจได้ยินวันเดียวตื่นเลยแล้วเลยรู้จักเลยโอ้โหนั่งสมาธิก่อนหน้านี้นั่งมาตั้งแต่อายุ16 20 20กว่ายังไม่ตื่นพอ30กว่าเริ่มตื่นตื่นตรงที่ตาเห็นใจเห็นพอตาเห็นใจเห็นแล้วเป็นไงเราก็ลองฝึกดูสิว่าสมาธิมันต้องเริ่มจากในชีวิตประจำวันไม่ใช่เป็นเริ่มต้นจากที่มานั่งหลับตานะในชีวิตประจำวันเนี่ยตาเห็นใจเห็นไม่ต้องคิดเยอะเห็นว่าอะไรเป็นไปเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นนะท่านพุทธทาสใช้คำว่าเห็นความเป็นอย่างนั้นเองตะทะตาโอเคไหมตะทะตาความเป็นอย่างนั้นเองตะทะตาก็คือมาจากตถาคตยอมเห็นตะทะตาได้อยู่ก็เห็นตถาคตเห็นพุทธเจ้าละนะความเป็นอย่างนั้นเองภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า suchness เช่นนั้นเนี่ย
เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ไม่มีเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มาใหม่เวลาไม่อยากได้มันได้เวลาอยากได้มันไม่ได้เห็นอย่างนี้ได้ไหมเห็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปดิ้นรนละถึงเวลามันมามันมาเองโอเคไหมแต่เราก็ทำเหตุให้ถึงพร้อมนะไม่ใช่ขี้เกียจนะได้ยังต้องเริ่มจากชีวิตประจำวันนะเห็นความเป็นอย่างนั้นเองทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเหตุมันประจวบเหมาะปั๊บผลย่อมเกิดนะให้โยมดิ้นรนยังไงมันก็ไม่ได้ถ้ามันเหตุยังไม่ถึงพร้อมอ่ะนะพอโยมเห็นอย่างนี้ปั๊บใจโยมจะเป็นอิสระแต่ตอนนี้โยมก็ฝึกแต่วิธีอ่ะแล้วก็มันทำให้เหมือนกับว่าเราใจเรามันจะต้องมีเงื่อนไขวิธีนั้นวิธีนี้จนใจเรายุ่งเหยิงหมดแล้วไม่รู้ว่าไปวัดไหนสอนมันสอนแตกต่างกันไม่รู้จะวิธีไหนดียุ่งเหยิงหมดเลยนะจริงๆมันอยู่ตรงที่ใจเราอ่ะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยเอาไอ้ที่ยุ่งเหยิงออกไปให้หมดเราไม่ต้องฝึกสิแต่ตาเห็นใจเห็นเมื่อไรตาตอนนี้ใจยังไม่เห็นแต่มันเริ่มตรงที่ตาเห็นจากข้างนอกนะตอนนี้โยมยังเห็นจากใจยังไม่เป็นนะตาดูมันมีมองมีสติมีเห็นมีปัญญาเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่พอใจเห็นมันจะเห็นเข้าใจรู้เข้าใจนะเห็นเข้าใจมันอยู่ในนี้ตรงที่ญาณเห็นอันนี้เป็นเกิดจากสติสมาธิมันได้ส่วนมันเกิดญาณแต่ญาณปัญญามันอยู่มันต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจในความเป็นอย่างนั้นเองไม่ต้องไปเรียกว่ากระทำอะไรเยอะแยะนะแต่เวลาฝึกมันก็ต้องกระทำต้องฝึกกระทำก่อนเพราะนั้นการสอนหลวงพ่อก็จะสอนบางทางก็สอนต้องมีการตั้งใจใส่ใจกระทำแต่พอกระทำแล้วถ้าเราจะทำให้มันเป็นแบบแจ่มขึ้นมาแบบเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็ต้องไม่ต้องกระทำแต่ว่าดำรงอยู่กับความรู้สึกตัวทั้งภายนอกภายในโดยเฉพาะความรู้สึกตัวมันไม่ได้มีแค่ตัวทุกวันนี้ฝึกความรู้สึกตัวแค่ตัวความรู้สึกตัวมันมีทั้งตัวความรู้สึกตัวมันมีตั้งแต่กายเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กายนะทุกวันนี้ฝึกให้กายเดินรู้ตัวขยับรู้ตัวแต่เหม่อทุกคนเลยเท่าที่ดูนะไม่เหม่อก็ตาแข็งๆกันหมดเลยนะฝึกโดยที่ว่าไม่เข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกตัวฝึกเพื่ออะไรเราก็ต้องรู้ก่อนเด็กว่าความรู้สึกตัวคืออะไรอะไรเกิดขึ้น consciousness มันตื่นรู้เบิกบานนะแล้วตื่นรู้ที่กายแล้วไม่ยิ้มเลยนั่งก็แข็งกระทื่อเดินก็แข็งกระทื่ออย่างน้อยก็ต้องให้ความรู้สึกตัวอย่างน้อยสดชื่นเบิกบานที่ใจแล้วก็ความรู้สึกตัวตรงที่รู้สึกตัวตรงที่ตาเนี่ยอ่อนโยนโอเคนะวิธีการก็อาจจะต้องเพิ่มเมตตา loving kindness เข้าไปในดวงตาเราและในจิตใจเรานะถ้าโยมทั้งวันเนี่ยเห็นความเป็นอย่างนั้นเองนี่ได้มีเสียผ่านประสบการณ์นี้มาเยอะมากเลยนะบางทีวันคืนเดียวนะเปลี่ยนค่าเงินทีนึงหายหมดเลยจากรวยกันเป็นหนี้ขึ้นมาเลยโอ้ก็เป็นอย่างนั้นเองนะนะเพราะนั้นจะเอาอะไรมากมายกับไอ้วัตถุต่างๆที่เราพยายามหันหามาสุดท้ายไม่ใช่เปลี่ยนค่าเงินนะหายหมดสุดท้ายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้
จริงไหมสุดท้ายตายแล้วก็ไปไม่ได้เลยเห็นไหมนะสุดท้ายก็ไปไม่ได้เลยนะเพราะนั้นหัดเห็นความเป็นอย่างนั้นเองและสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะแล้วเราก็จะเริ่มมีความเข้าใจในธรรมตอนนี้โยมเรียนฝึกแต่วิธีแต่หลวงพ่อก็พยายามเพิ่มให้มีความเข้าใจเข้าใจในธรรมในธรรมดาธรรมดาเนี่ยโอเคนะนั่งแล้วก็หายใจธรรมดาธรรมดาได้เมื่อก็นั่งได้แล้วแต่เดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวได้เพราะตะกี้ให้ยืนลบรับลมเนี่ยตอนนี้ก็นั่งรับลมได้ไหมได้แล้วรับลมแต่ถ้ายืนมันจะรู้สึกได้แกว่งได้ขยับมันเปิดใจดีนะใช่ไหมเพราะนั้นขยับก็รู้ตัวเคลื่อนไหวก็รู้ตัวแต่เวลาฝึกแหมตัวแข็งเลยเหมือนหุ่นยนต์เลยมันต้องแบบสบายสบายโอเคไหมสบายสบายที่กายแล้วมันก็จะสบายที่ใจนะและสบายที่กายวันนี้อาศัยลมทะเลนะวันนี้หัดอยู่กับความรู้ตัวเมื่อก่อนนี้ต้องฝึกรู้ตัวเพราะว่านั่งอยู่ในห้องอัดนั่งอยู่ในห้องที่มันไม่มีอะไรที่น่าอภิรมย์เลยแต่พอวันนี้นั่งชายทะเลบนชายทะเลหรือที่บ้านลองหัดสังเกตนะหัดตื่นเช้าๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วการภาวนาจะก้าวหน้านะเพราะเช้าๆเนี่ยอันเนี้ยที่อาตมาได้ก็คือพรรษาแรกนะตื่นเลยโอ้โหตื่นเพราะว่าเป็นคารวะไม่ได้บิณฑบาตแต่พอเป็นพระตื่นขึ้นมาบิณฑบาตเอ้ยทำไมมันดีกว่านั่งสมาธิวะตื่นเลยบิณฑบาตแล้วใจสบายนะนั่งสมาธิไม่ตื่นแบบบิณฑบาตเลยนะพอนั่นพอโอ้ปืนอันนี้ก็คือบวชที่วัดกระโจมทองอ่ะก็ตื่นตรงที่เดินในแถวปากเกตนั่นน่ะเดินนนทบุรีโอ้ยทำไมแจ่มจริงวันนี้โอ้มันฟ้ามันเปิดหมดเลยเราก็คือเหมือนกับว่าเวลาเดินตาเห็นใจเห็นแล้วเราก็ไม่ไปเพ่งเล็งอะไรทั้งนั้นนะเพราะนั้นตอนนี้โยมไอ้ตรงที่ตาเห็นใจโยมไม่เห็นเนี่ยตัวเนี้ยโยมเห็นไหมว่าโยมต้องคิดหลายตลบกว่าจะเข้าใจนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตาเห็นใจเห็นก็คือเห็นด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอย่าคิดเยอะนะเรื่องร่างกายเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะเพราะว่าร่างกายจะคิดเยอะแยะมันก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายจะคิดเยอะๆมันก็มีแต่หายใจเข้าหายใจออกมันก็มีแค่นั้นทำไมจะต้องคิดเยอะเพราะนั้นวันนี้หายใจก็รู้ตัวเคลื่อนไหวก็รู้ตัวตอนนี้รู้ตัวจากสัญญาอันหยาบไปสู่สัญญาอันละเอียดละเอียดกว่ากายก็คือลมหายใจนี่คือหลักที่พุทธเจ้าทรงสอนนะการหลักในการเข้าองค์ฌานเนี่ยละสัญญาอันหยาบนะอันเนื่องด้วยปีติแล้วก็ไปอยู่กับสัญญาอันละเอียดอันเนื่องด้วยสุขนะละสัญญาอันหยาบอันเนื่องด้วยสุขไปสู่สัญญาอันละเอียดอันเนื่องด้วยอุเบกขาแต่นี่โยมไม่ละอะไรเลยอ่ะโยมก็แช่อยู่กับปีติส่วนมากไปไม่ถึงสุขจริงกับปีติโลดโผนกันหมดเลยแต่ละคนเนี่ยสงสัยเวลาเหาะได้เลยไอ้ปีติโลดโผนเนี่ยนะบางทีตัวลอยเลยนะรู้ป่ะมันโลดโผนมากเนี่ยฝรั่งปีติเนี่ยเพราะนั้นโยมต้องรู้จักว่าภาวนาเพื่อให้ใจมันเป็นกลางขณะที่เราอยู่กับปิติสุขเราก็ต้องมีสติรู้ไปถึงอะไรที่มันละเอียดกว่าปิติก็สุขนะและอะไรที่เรียบกว่าสุขก็ความเป็นกลางถ้าเรารู้หลักนะโยมเขาเรียกว่าวิธีการดำเนินจิต
พราะนั้นไม่สำคัญว่าจะต้องดูลมหายใจดูพองยุบไม่สำคัญสำคัญคือเราก็รู้มาที่กายก่อนอะไรละเอียดกว่ากายก็คือกายในส่วนลมหายใจเห็นไหมแต่ถ้ายังรู้ที่กายกับของลมหายใจไม่ได้ก็อยู่กับกายภายนอกก่อนนะอยู่กับกายภายนอกโยมก็มีความสงบในระดับหนึ่งนะไม่ฟุ้งซ่านสัญญาอันหยาบอันเนื่องความฟุ้งซ่านเราละได้แล้วเพราะเราอาศัยสติรู้สึกตัวที่กายนะเพราะนั้นถ้าได้ว่าเดินเข้าสู่ภายในเนี่ยนะใช้หลักมีสติรู้สึกตัวให้ดีเราอยู่กับอะไรที่อยู่เนี่ยแล้วมีอะไรที่ละเอียดกว่านี้ไหมแค่นั้นเองเข้าใจนะนะมันไม่ใช่ว่าจิตมันจะรวมเป็นสมาธิเพราะนั่งกำหนดนั่งเพ่งนั่งดูนะมันสำคัญตรงที่เอาแวร์เน็ตความรู้สึกตัวข้างในเนี่ยนะลาดลงไปได้ไหมลูมเข้าได้ไหมลึกเข้าไปได้ไหมซึ้งเข้าไปได้ไหมมันอยู่ตรงที่แอบซอบนะแอบซอบชั้นออกมาเช่นเราในชีวิตประจำวันอย่างน้อยเราก็อาจให้มันอยู่กับกายและลมหายใจด้วยความเปิดบานทุกวันนี้อยู่กับกายด้วยการฝึกขยับรู้ตัวเคลื่อนไหวรู้ตัวแต่ไม่เบิกบานนะแถมยังตาเหม่อนะมันความรู้ตัวมันไม่ได้เกิดจากขยับก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้นะมันต้องเกิดจากขยับก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้ด้วยใจปราโมทย์เบิกบานนะเพราะว่าการฝึกมันต้องฝึกไปที่จิตตะจิตตะเราไม่ใช่มาฝึกเอาตรงที่ข้างนอกแล้วก็ข้างในไม่ฝึกทุกวันนี้ฝึกแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่ฝึกนะพอข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องทำยังไงถ้าเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวแบบไหนดีเดี๋ยวนี้ก็บางพวกบางกลุ่มก็เคลื่อนไหวเร็วบางกลุ่มก็ถ้าเป็นแม่ชีก็เคลื่อนไหวแบบอ่อนช้อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นพระผู้ชายก็เคลื่อนไหวปั๊บกระทบตรงที่ที่อะไรนะที่หัวเข่าหน่อยให้มันรู้ตัวไอ้อย่างนี้มันก็ได้แต่ถ้าไม่กระทบแล้วรู้ตัวได้ไหมต้องได้เพราะไอ้กระทบรู้ตัวมันก็ใช่แต่ว่ายังหยาบอยู่แต่ถ้าไม่กระทบรู้ตัวได้ไหมแน่น่ะแล้วถ้าเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ตัวแล้วถ้าหยุดรู้ตัวได้ไหมเพราะนั้นหัวใจอยู่ตรงที่หยุดก็ต้องรู้ตัวเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนท่านสอนถูกนะติงไหวไหวติงติงไหวไหวติงหยุดเคลื่อนเคลื่อนหยุดน่าต้องรู้ตัวแต่นี้ทุกวันนี้ต้องเคลื่อนไหวถึงรู้ตัวแต่ถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่รู้ตัวเพราะนั้นตรงที่หยุดนี่สำคัญมากถ้ารู้ตัวในหยุดได้เนี่ยภวังค์จะเปิดออกมาโอเคนะเช่นตอนนี้โยมลองดูสินะโยมลองเคลื่อนไหวมือเนี่ยนะเคลื่อนไหวมือเดียวก็ได้เคลื่อนไหวรู้ตัวใช่ไหมอันนี้ได้สงบนะอย่าเลงอย่าเลดิถ้ายิ่งเลด้วยอย่างนี้ไม่สงบเลยมีการกระทำโอเคไหมต้องเห็นโดยไม่ต้องเลมันต้องเห็นโดยไม่ต้องไปดูมันอันนี้เริ่มสงบละแต่ถ้าเคลื่อนแล้วมันมีหยุดไหมรู้หยุดแล้วรู้เคลื่อนไปหาหยุดรู้หยุดไปหาเคลื่อนหยุดเคลื่อนเป็นไงพอหยุดแล้วรู้เรารู้สึกได้ไหมว่าตรงที่เคลื่อนเนี่ยมันยังมีความคิดนิดๆนะแต่มันก็สงบนะใช่ไหมใช่ป่ะขณะที่เคลื่อนเนี่ยมีคิดไหมมีนะแต่ถ้ารู้เคลื่อนแล้วก็รู้หยุดมันหยุดคิดด้วยเห็นไหมโยนลงเคลื่อนหยุดตรงที่รู้แต่เคลื่อนเนี่ยนะมันยังคิดนะนะแต่ถ้าเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนยิ่งถ้าเคลื่อนช้าเนี่ย
มันจะมีหยุดแต่ละขณะมันหยุดบ่อยๆจิตก็ตื่นรู้เลยเพราะหยุดยังรู้ได้เลยโอเคนะเนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงที่รู้ตรงที่เคลื่อนไปหาหยุดแล้วก็หยุดแต่ละขณะมีขณะเคลื่อนเนี่ยระหว่างเคลื่อนเนี่ยมันมีระหว่างเคลื่อนไหมเนี่ยนะระหว่างเคลื่อนก็คือจังหวะหยุดไม่รู้ว่าจังหวะหยุดแต่ละคนแบบไหนไม่สำคัญแต่มันมีจังหวะหยุดไหมถ้าเคลื่อนเร็วมันก็อาจจะมีหยุดน้อยลงแต่ถ้าเคลื่อนช้ามันมีหยุดมากขึ้นไหมเพราะนั้นทุกวันนี้หาหยุดไม่เจอไม่ทำตามที่หลวงพ่อเทียนสอนไว้ติงติงไว้ฝึกแต่เคลื่อนรู้ตัวเคลื่อนไหวรู้ตัวแล้วถ้าไม่เคลื่อนอ่ะไม่มีใครสอนแต่หลวงพ่อเทียนสอนติงไหวไหวติงติงไหวไหวติงนะอาตมาก็เลยใช้หลักอันนี้แล้วถ้าไม่ต้องใช้มือหายใจอ่ะหายใจเข้าไปมันมีหยุดกึกหนึ่งก่อนหายใจออกมีไหมโยมมีแต่ตามลมเข้าตามลมออกชักเขย่อเข้าชักเขย่อออกจิตก็เลยไม่รวมสักทีเลยเพราะโยมไม่รู้หยุดจริงไหมแล้วรู้หยุดเนี่ยไปเพ่งไปนั่งดูหยุดมันดูหยุดไม่ได้แต่มันรู้ได้ถ้าโยมบอกดูลมหายใจนี่แสดงว่าโยมดูแต่เคลื่อนเพราะโยมยังไม่ได้เคยเข้าใจเลยว่าตรงที่เคลื่อนเนี่ยมันจะมีรู้ตัวว่าหยุดไอ้ที่หยุดมันรู้ตัวนะไอ้รู้ตัวกับดูไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นยิ่งที่หยุดที่ใจเนี่ยยิ่งต้องรู้ตัวแบบจากข้างในที่ละเอียดนะแต่ตอนนี้รู้ตัวที่ลมหายใจโยมยังหาไม่เจอจะไปรู้ตัวข้างในเวทนาในจิตในธรรมเวทนามันก็มีขึ้นไหวขึ้นมีไหมเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายอยากเดี๋ยวก็อยากมากขึ้นเดี๋ยวก็น้อยลงน้อยลงโยมเห็นอาการไหมเขาเรียกว่าเห็นเกิดดับเพราะนั้นจะไปเห็นข้างในมันต้องมาเห็นที่กายให้ได้ก่อนจะเห็นที่กายถ้าเห็นภายนอกมันดับอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่ดับเนี่ยมันหยุดจริงเพราะว่าเราบังคับมันได้เลยเราบังคับได้เราก็บอกมันก็หยุดมันเห็นมันดับเลยมือฉันก็ยังอยู่เนี่ยไม่เห็นดับตรงไหนเลยดับหมายถึงว่ามันเคลื่อนแล้วมันก่อนที่จะมีใครจะเคลื่อนแบบตลอดเลยเนี่ยโยมลองเคลื่อนตลอดดิถ้าไม่หยุดเนี่ยหลวงพ่อคงต้องนั่งเหมือนกับเคยดูหนังไหมเวลาหนังผีอ่ะมันหมุนรอบตัวเลยมันไม่หยุดเลยน่ากลัวไหม อะไร exorcist ใช่ไหมโอ้โหนี่เคลื่อนไม่หยุดเลยน่ากลัวไหมถ้าหลวงพ่อหมุน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 อย่างเงี้ยโอ้โหน่ากลัวจะตายเลย exorcist เพราะนั้นเวลามันเคลื่อนไปทางขวาเดี๋ยวมันก็ต้องจังหวะที่จะเคลื่อนมาทางซ้ายไหมเราเห็นหยุดไหมตรงนี้คือทางเข้าสู่สุญญตานะไม่ใช่ว่าพอเคลื่อนแล้วก็นั่งชำเลืองหรือกำหนดไปที่ว่างเหมือนเพ่งความว่างอันนี้มันเลยไม่เห็นหยุดเลยนะแต่ความว่างต้องเป็นผลแต่ถ้าเพ่งความว่างก็เรียกว่าเป็นแค่สุญญตาสมาธิแต่ถ้าความว่างเป็นผลเรียกสุญญตาวิโมกข์โอเคนะความว่างเป็นผลเพราะว่ามีสติเห็นแม้กระทั่งหยุดขยับก็เห็นเนี่ยขึ้นมาเห็นดังนั้นโยมลองดูติคืนนี้เราอาบน้ำนะอาบน้ำนะโยมมีแบบอาบน้ำแบบไม่หยุดไหมมีไหมไม่มีอ่ะโยมก็อาบน้ำอยู่เนี่ยโยมลองรู้ตรงที่เคลื่อนแล้วก็มีหยุดแล้วก็หยุดแล้วก็เคลื่อนป๊อปมันจะเปิดเข้าหาสุญญตาเลยโอเคนะนะแต่นี่โยมไม่หรอกอาบน้ำไปทำจิตให้ว่างอาบน้ำไปแล้วก็ไม่คิดเดี๋ยวนี้สุญญตาของโยมก็คือไม่คิดมันไม่ใช่นะไม่คิดมันเราทำไม่คิดมันไม่ใช่ไม่คิดเพราะว่ามันเห็นความจริงแล้วมันหยุดคิดแต่เวลานั้นมันเวลาไม่คิดนะแต่เวลามีอะไรกระทบแรงๆคิดแต่คิดแบบโอ้โหเพราะเบรกไว้นานไงเข้าใจไหมเพราะนั้นตรงที่เห็นปัจจุบันเนี่ยและตรงกลางระหว่างเคลื่อนมันมีหยุด
นะเนี่ยการพูดเนี่ยเห็นไหมการสอนก็เหมือนกันนะถ้าหลวงพ่อสอนเนิบๆโยมอย่างนี้นะเนี่ยสอนแล้วโยมจะเคลิ้มแล้วเดี๋ยวโยมก็ทำบุญกับหลวงพ่อเยอะๆอย่างเงี้ยโอเคไหมอันนี้สอนเพื่อที่ว่าดูดซับแต่ถ้าสอนให้โยมรู้ตัวรู้ตื่นมันต้องสอนมีจังหวะหนักบ้างเบาบ้างดังบ้างค่อยบ้างกระแทกบ้างหรือปล่อยว่างให้โยมตื่นเองบ้างไม่ตื่นก็ล่วงลึกเข้าไปเลยเข้าแบบพยายามให้โยมรู้ตัวตื่นขึ้นมาโอเคนะพอตื่นแล้วตอนนี้ก็โยมก็จะเกิดปัญญาโอเคนะแต่บางคนไม่ชอบหรอกหลวงพ่อโอ้โหนั่งสมาธิทำไมหลวงพ่อเทศเสียงดังพระอื่นเขาพูดเนิ่นเคลิ้มดีมันสงบแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหใจนี่ปีติทำบุญกับปีติแต่ไม่มีปัญญาโอเคไหมแล้วเขาก็สอนหลวงพ่ออยากให้คนติดนะหลวงพ่อต้องเปลี่ยนใหม่นะหลวงพ่อต้องสอนเนิ่นเคลิ้มเราก็รู้ว่าสอนอย่างนั้นมันง่ายก็คือพูดน้อยๆทำใจให้เบิกบานมีปีติอิ่มเองโยมก็เคลิ้มเข้าไปในสมาธิแต่โยมไม่ตื่นอ่ะโอเคไหมแล้วสุดท้ายเหมือนเลี้ยงไข้ ใจใช่ไหมสุดท้ายโยมขาดไม่ได้หรอกนะต้องมีคนนำสมาธิแบบนุ่มๆปรากฏว่าไม่ตื่นในสมาธิมันนันทิเพลิดเพลินอยู่กับปีติปีติข้างในสมาธิจากการที่เราจูงเข้าไปด้วยเนิบๆเข้าไปเนี่ยมันก็ดีกว่าฟุ้งอ่ะก็ถือว่าดีอ่ะนะมันดีตรงที่ว่าโยมได้พักผ่อนแต่โยมไม่มีปัญญาหรอกนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วนะโยมดูฝ่ายเซนเนี่ยนะฝ่ายเซนเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่ามีไม้เหลียวคนไหนนั่งแล้วก็แข็งเป็นก้อนหินนั้นโดนตีเลยโอเคนะคนไหนนั่งแล้วก็แบบอาจารย์เขาเห็นอะนั่งแล้วเหมือนกับว่าแน่นิ่งข้างในปลุกให้ตื่นแค่ไม้เหลียวหรือไม่บรรทัดตีเอานะหรือเขาอาจจะแก้ด้วยการให้โกอานอย่างสมมติของหลวงพ่อที่มาสนใจในพุทธศาสนาก็เพราะว่าไปอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสว่าเกิดมาทำไมอ่านตั้งแต่ม.2 อ่ะแล้วก็เลยอ่านแล้วมันมีโกอานในเนี่ยเกิดมาทำไมนะมันมีสำนึกในเนี่ยแล้วก็ไม่รู้สักทีจบปริญญาตรีก็ยังไม่รู้เกิดมาทำไมทำงานแล้วก็ไม่รู้เกิดมาทำไมก็เอาตามเขาว่าหาเงินทำมาหากินนะตอนนี้พอมีโกอานในนี้ปั๊บมันก็มีประกายว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอก็ทำงานไประยะหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาหนึ่งเรียกว่าอยากรวยอยากประสบความสำเร็จก็ให้มันสำเร็จให้รวยให้เข็ดแล้วดูที่ว่ารวยแล้วสำเร็จแล้วมันเป็นความสุขที่แท้จริงไหมก็เลยเป็นคนเปลี่ยนงานบ่อย2 ปีเปลี่ยนทีเป็นการทำงานเพื่อหาประสบการณ์ไม่ได้หาเงินนะ เป็นประสบการณ์จบเกษตรศาสตร์ทำงานแรกก็เป็นสินเชื่อใช่ไหมสินเชื่อ2ปีพอแล้วไปเป็นเอนจิเนียร์บ้างเป็นไฟเบอร์ออปติกเอนจิเนียร์กับบริษัทมิตซุยนะแล้วก็2ปีพอละไปทำงานทางด้านเจมส์สโตร์ดีกว่า2ปีพอละไปทำงานทางด้านคัตติ้งแฟคทอรี่ดีกว่าแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเป็นจิวเวลรี่แฟคทอรี่แล้วก็สุดท้ายลองมาทำงานเป็นอาชีพครูบ้างสิเป็นครูสอนภาษาเป็นติวเตอร์สอนโทเฟลโทอิกไวยากรณ์นี่หลวงพ่อแม่น
เลยทำให้เวลาพูดเนี่ยนึกไวยากรณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันพูดจนสุดท้ายต้องไปปรับพูดมาจากใจไม่ใช่พูดมานึกไวยากรณ์พูดเอาต้องไปสอนมาเลยสักปี2ปีแล้วพูดไม่ต้องคิดไวยากรณ์ละ แล้วก็จะ